โดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยโดยไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ศาลมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา82ได้เพราะว่ากรณีนายกรัฐมนตรีมีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ตรวจสอบแล้วว่าคุณสมบัติไม่ขัดกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มั่นใจเรื่องดังกล่าวไม่ใช่การทำงาน2มาตรฐานค่ะฟังเสียงอาจารย์วิษณุกันค่ะอำนาจเขาให้กับศาลไหมว่ายังไงแล้วศาลวางหลักไว้แล้วว่าไปดูสิฮะเคส42ส.ส.เนี่ยเขาวินิจฉัยเอาไว้ชัดเจนว่าที่เขาไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะอะไรแล้วเคสคุณธนาธรได้สั่งเพราะอะไร มันไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐานเขามีเกณฑ์ของเขาแล้ววันนั้นแฟร์มากเขาบอกเกณฑ์ให้รู้เลยมันวันนี้ใครจะสั่งหยุดไม่หยุดเอาเกณฑ์นั้นมาดูทางด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาได้กล่าวนะคะว่าการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้นเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อส.ส.ยื่นคำร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญและจากนั้นจะต้องรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรขณะที่นายวัญชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาก็มองนะคะว่าการยื่นเรื่องตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเป็นสิทธิที่ส.ส.ทำได้ตามปกติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำหน้าที่และถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะทำหน้าที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องอยู่แล้วจึงน่าจะเป็นเพียงเกมการเมืองที่ต้องการดิสเครดิตนายกรัฐมนตรีแต่ท้ายที่สุดเมื่อศาลวินิจฉัยทุกฝ่ายก็ต้องปฏิบัติตามค่ะ